เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนะคะถึงประเภทที่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะคะคราวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นโมเลกุลเดียวเสมอไปนะคะในส่วนของแซคคารายเนี่ยเขาก็ สามารถที่จะรวมตัวกันนะคะของโมเลกุลนะคะน้ำตาลเดี่ยวน้ำตาลเดี่ยวแต่ละตัวเนี่ยมารวมกันแล้วก็กลายเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะจากโมโนซัคคารายถ้าใหญ่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไดซัคคารายชื่อก็ตามนั้นเลยนะคะไดแปลว่า2แสดงว่ามีการเกาะกันนะคะของน้ำตาลนะคะโมเลกุลเดี่ยวนะคะ2ตัวมาเกาะกันซึ่ง ถ้าเรายกตัวอย่างก็ได้นะคะอย่างถ้าเราเป็นในส่วนของตัวน้ำตาลอย่างเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมคะการเลคโทสเราจะได้มาจากการย่อยของน้ำตาลแลคโทสนะคะก็จะได้ออกมาเป็นตัวการลคโตสเหมือนกันค่ะเวลาเขาฟอร์มตัวนะคะถ้าฟอร์มตัวแล้วเนี่ยจากโมเลกุลเดี่ยวก็จะได้เป็นโมเลกุลคู่โมเลกุลคู่ได้แก่แลคโทส มอลโตสแล้วก็ซูโครสนะคะซูโครสเนี่ยหรือถ้าเราพูดให้ถูกเลยก็คือน้ำตาลทรายนั่นเองนะ,ะตัวพวกนี้เนี่ยเวลาเขารวมตัวกันนะคะของโมโนซคาราย2โมเลกุลเนี่ยตามโครงสร้างเนี่ยนะคะสมการที่มีสตัคเจอร์โมเลกุลสตัคเจอร์เนี่ยนะคะมาเกาะกันก็จะได้ผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นเหมือนบโปรดักออกมานั่นก็คือน้ำหรือ H2O โดยเมื่อโมเลกุลน,นะคะโมเลกุลเดี่ยว2ตัวมาเกาะกันนะคะก็จะต้องมีการปล่อยนะคะตัวที่ติดอยู่นะคะเพื่อที่จะให้แขนเขาเนี่ยว่างพอที่จะจับ2โมเลกุลกันได้แล้วตรงบริเวณที่จับกันนะคะก็จะเกิดเป็นพันธะเกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็นไกลโคซิดิกลิงเกชนะคะก็สามารถเกาะกันได้จากโมเลกุลเดี่ยวกลายเป็นโมเลกุลคู่แล้วก็ได้เป็นน้ำเป็นไบโพรดัก เป็นไบโพรด์ออกมาเพียงเท่านี้นะคะโมโนซัคคลายก็จะเปลี่ยนกลายเป็นไดซัคคลายแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นการเกาะนะคะแบบนี้กันไปเรื่อยๆต่อๆกันไปนะคะจาก1ก็เป็น2 2ก็เป็น3 4 5 6 7 8 9 10ไปจนถึงร0อยเป็นพันนะคะเราก็จะเรียกชื่อกันไปอย่างถ้าเป็นเ,เกาะกัน3ตัวเราก็จะเรียกเป็น เป็นอะไรคะเป็นไตรแซคลายใช่ไหมคะ,ะถ้าเป็น4ตัวก็เป็นเตตตนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีเกิน10ตัวแล้วก็จะเป็นในกลุ่มของโอลิโกแซคคายหรือถ้าเป็นร100้อยเป็นพันนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นโพลีแล้วเพราะว่ามีขนาดใหญ่นะคะโพลีแซคลายนะคะก็จะเกิดจากโมโนแซคลายหลายๆโมเลกุล จำนวนมากมายเลยนะคะมาต่อกันรวมกันไม่ได้หมายถึงว่าเป็น500หรือพันอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่ามีหลากหลายนะคะแล้วก็มีเยอะมากจริงๆเรารวมเรียกก็เป็นโพลี่ในภาษากรีกนะคะโพลี่ก็แปลว่าเมนนีนะคะแล้วก็ซัคคารายคือชูการนั่นเอง2ตัวนี้เนี่ยก็แทนนะคะแทนความหมายให้คุณผู้ชมพอที่จะจำกันได้นะคะก็ เป็นในเรื่องของโมโนซซคคารายหลายหลายโมเลกุลนะคะที่เป็นโมเลกุลน้ําตาลเนี่ยมาเกาะกันกลายเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็เป็นโพลิเมอร์นะคะหรือที่ถ้าเป็นเป็นโพลิเมอร์คือเป็นโมเลกุลโมเลกุลขนาดใหญ่ถ้าเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ของคาร์โบไฮเดรตหรือของแซคคาราก็จะเรียกว่าเป็นโพลีแซคคารานะ,ะมีอะไรบ้างนะคะโพลีแซคคารานะคะมีทั้งในพืชแล้วก็ในสัตว์ ในพืชเนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างได้แก่แป้งนะคะเซลลูโลสอะไมโลสแล้วก็เพกตินจากภาพนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่ามีการเกาะกันนะคะของแต่ละโมเลกุลนะคะเราก็จะเห็นเลยว่ามีพันธะเกิดขึ้นนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่ามีเบต้านะคะหนสีบอลน,นะคะตัวนี้เกาะกันที่ตำแหน่งตามนี้1กับสีเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเกาะเกาะเกาะกันหลายตัวมากขึ้นนะคะก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นขนาดที่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่พอที่เราสามารถจะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะอย่างถ้าเป็นในส่วนของ สารที่เป็นเป็นแป้งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ก็จะพอเห็นใช่ไหมคะหรือถ้าอยากเห็นละเอียดมากนักเราก็จะอาจจะต้องพึ่งนะคะเป็นกล้องจุลทัรศน์อย่างนี้นะคะในการช่วยดูนะคะโครงสร้างหรือด,ดูรูปร่างกันอันนี้ก็ก็สามารถที่จะทําได้เมื่อเขามีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะหรือถ้าเล็กลงเราก็ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้นะคะ่ะช่วยในการมองเห็นก็ได้โพลิแซคคลา์นะคะเมื่อกี้เนี่ยมาจากพืชแล้จาก สิ่งมีชีวิตหรือจักสัตว์นะคะก็มีเช่นเดียวกันตัวอย่างก็เช่นไกลโคเจนนะคะหรือเป็นเปปทิโดไกลแคนหรือมูรีนนะคะหรือเป็นไกลโคซามิโนไกลแคนนะคะหรือมิวโคพอลาีแซคคาไลตัวพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นโพลาีแซคคาไลแทบทั้งนั้นนะคะที่เราพบได้ในสิ่งมีชีวิตนะคะหรือในสัตว์ก็ ตัวพวกนี้นะคะก็มีบทบาทสำคัญนะคะกับร่างกายเรานะคะตัวหนึ่งเนี่ยที่มีความสำคัญมากกับเรานะคะก็น่าจะหนีไม่พ้นในส่วนของไกลโคเจนไกลโคเจนคืออะไรไกลโคเจนเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะตัวหนึ่งนะคะที่ที่เมื่อเราเวลาเราทานสารอาหารที่เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเข้าไปแล้ว แล้วร่างกายเราเนี่ยก็ย่อยใช่ไหมคะย่อยสลายย่อยสลายเสร็จเราก็จะต้องนําส่วนที่สลายเนี่ยมาสร้างเป็นพลังงานนะคะต่อไปให้กับร่างกายเมื่อเราสร้างเราก็ต้องอใช้ใช่ไหมคะตัวอา,อาหารเหล่านี้เนี่ยหรือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ถูกย่อยแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆถ้าเรามีปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะร่างกายเราก็จะเก็บสะสมเอาไว้ถามว่าเก็บไว้ได้ไหมได้ นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งของเราเนี่ยสังเคราะห์ไปเป็นไกลโคเจนเออแล้วก็ส่วนหนึ่งของเราเนี่ยถูกใช้นะคะในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วอีกส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะสังเคราะห์นะคะเปลี่ยนมาเป็นไกลโคเจนแล้วอย่างที่บอกค่ะสะสมไว้เราก็จะสะสมไว้ในร่างกายนั่นแหละคะ่ะเราจะสะสมไว้ที่บริเวณตับนะคะแล้วก็กล้ามเนือ้อด้วยกระบวนการที่เราเรียกว่าไกลโคจนิซิส ะะตัวนี้เนี่ยจะมีการกระตุ้นนะคะโดยอินซูลินซึ่งอินซูลินเนี่ยสำหรับใครนะคะที่ทราบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานก็จะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญมากทีเดียวโดยส่วนที่เมื่อเราผ่านการเมื่อร่างกายเรานะคะมีกระบวนการสังเคราะห์แล้วเนี่ยนะคะมีไกโคเจนิซิสแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือนะคะก็จะถูกสังเคราะห์หรือเปลี่ยนเป็นไขมัน แล้วก็เก็บสะสมไว้นะคะในบริเวณต่างๆของร่างกายเราหรือที่เราเรียวกว่าเป็นบริเวณอดีพติชูนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องต้นแขนต้นขานะคะตรงส่วนนี้ก็เป็นที่เก็บสะสมไขมันเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานอาหารแล้วอ้วนไม่ได้หมายความว่าเราจะทานในกลุ่มของไขมันอย่างเดียวแล้วเราอ้วนนะคะ ถ้าเราทานในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเราก็อ้วนเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็นไขมันได้ถ้าเราใช้พลังงานในแต่ละวันที่เราได้รับไปนะคะจากคาร์โบไฮเดรตเหล่านั้นเนี่ยไม่หมดนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งนะคะก็นอกจากจะเป็นโรคอ้วนแล้วนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะเคยได้ยินในกรณีคนที่ ่วยหรือไม่สบายนะคะเป็นไขมันพอกตับอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นได้นะคะเพราะว่าตับเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องนะคะกับกระบวนการที่เ,เราเปลี่ยนนะคะในเรื่องของไกลโคเจนเป็นอย่างดีอันนี้ก็มีความสําคัญนะมีความสําคัญแล้วก็สัมพันธ์กันทั้งกระบวนการนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของออพลังงานต่างๆนะคะที่เรานํามาใช้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้นะคะพลังงานที่เราได้รับจากคาร์โบไฮเดรตนี่แหละ และถ้าเราใช้ไม่หมดค่ะเราก็จะนำไปเก็บสะสมนะคะแต่ร่างกายเราไม่ได้เก็บสะสมในรูปของน้ำตาลหรือตัวคาร์โบไฮเดรตนะคะเราเก็บสะสมในรูปของไขมันนะคะซึ่งก็มีผลต่อร่างกายทางกายภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระบบนะคะอวัยวะภายในอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก ะะแต่ค่ะแต่เมื่อเวลาที่ร่างกายเราเขาดแคลนพลังงานร่างกายเราก็จะนำนะคะกลูโคสที่เก็บสะสมเนี่ยออกมาใช้นะะแล้วกออ็ออกมาใช้ได้ยังไงออกมาใช้ก็คือเขาจะเอาไกลโคเจนนะคะมาไฮโดรไลซ์จนได้เป็นกลูโคสด้วยกระบวนการไกลโคจินไลซิส อันนี้จะใกล้กันนะคะกระบวนการที่เราสังเคราะห์ไกลโคเจนเราเรียกไกลโคจีนิซิสส่วนกระบวนการที่เราไฮโดรไลซ์ไกลโคเจนนะคะให้ไปเป็นกลูโคสเราเรียกว่าไกลโคจินไลซิสค่ะ ดังนั้นนะคะสกระบวนการนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องของการสร้างเข้ามานะคะแล้วก็สลายนะคะออกไปใช้งานโดยในชีวิตประจำวันของเรานะคะคุณผู้ชมเราก็จะมีระบบแบบนี้แหละนะคะที่เป็นระบบสมดุลนะคะในร่างกายเราเราลองคิดดูนะคะว่าถ้าวันวันหนึ่งเนี่ยเรารับประทานอาหารนะคะที่มีคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปเนี่ย ส่วนที่เป็นในกลุ่มของไกลโคจินิซิสเนี่ยก็จะมีปริมาณที่มากกว่านะคะกระบวนการไกลโคจิโนไลซิสเนี่ยสลายกลายเป็นกูโคสเอาไปใช้เนี่ยคงจะไม่ทัน ะะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยนะคะก็อาจจะเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นชัดเจนเลยก็อาจจะต้องเป็นโรคอ้วนนะคะแล้วก็เป็นโรคอื่นๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะคะหรือว่าเป็นไขมันพอกตับหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะาสารอาหารหลักนะคะที่เราควรจะต้อง ดูนะคะแล้วก็คำนึงถึงนะคะในส่วนประกอบของอาหารแต่ละมื้อของเรานะคะถ้ามื้อนี้ไม่ทันนะคะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวมื้อหน้านะคะเราก็มาดูปริมาณของคาร์โบไฮเดรตในอาหารกันนะคะ